จากสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เราบ่เบิ่งเกี่ยวกับการสรุปติดเสือโควิด19ประจำวันที่24กันยายนปี2021เอาก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้เด้อสำหรับวันที่24กันยายนปี2021นี้จำนวนผู้ติดเสือใหม่ทั้งหมดมีอยู่434คนยังบ่ธรรมดาอีกเช่นเคยท่านผู้ชมเอ้ยยังเพิ่มขึ้นอยู่คือเก่านครวิ่งจันทร์มีทั้งหมดนี่แม่น231คนนำเข้าเพียงแต่2คนแต่ส่วนใหญ่แม่น229คนแม่นซุ่มซนท่านผู้ชมเอ้ยนครวิ่งจันทร์เฮายังระบาดหนักเด้อโดยเฉพาะแมนซุ่มซนไปต่ออยู่ที่ทั้งเขตภาคเหนือคือแขวงอุดมไส่1คนแมนซุ่มซนตามมาติดๆแมนหลวงน้ำท่า2คนแมนซุ่มซนต่อมาอีกแมนแขวงหลวงพะบางเมืองมรดกโลก12คนส่วน12คนนี้ก็ล้วนแล้วแต่แมนซุ่มซนต่อมามันทีแขวงเวียงจันทน์แขวงเวียงจันทน์มื้อนี้ติดเชื้อทั้งหมดอยู่ที่49คนส่วน49คนล้วนแล้วแต่แมนซุ่มซนโอ้แขวงเวียงจันทน์มื้อนี้มานัดนวงเด้อต่อไปแมนแขวงบ่อแก้วทั้งหมดมีอยู่6คนจำนวน6คนนี้อยู่ที่เขตพิเศษมี4คนแล้วก็2คนอยู่ที่เมืองตนเพิงลงมาเขตภาคกลางของประเทศลาวเฮาคือแขวงขมวนมีการติดเชื้อทั้งหมดแม่นอยู่69คนแต่ว่า69คนแม่นตะนาสนใจหลายแม่นน่าสนใจหลายโดยเฉพาะ69คนนี้แม่นมาซุ่มซ่นลงมาทางภาคใต้แขวงสารวันสำหรับแขวงสารวันมื้อนี้มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด13คนนำเข้าแม่น10คนส่วน3คนแม่นซุ่มซ่นต่อมาอีกเป็นแขวงสวรรณเขตไดโนเสาร์ใหญ่มีการติดเชื้อทั้งหมดมื้อนี้แมน13คน10คนแมนนำเข้าซุ่มซ่นแมน3คนถือว่าเบาบางลงแน่แล้วสำหรับแขวงสวรรณเขตเอามานี้มาเบิ่งที่อยู่แขวงจำปาสักแขวงจำปาสักก็เป็นแขวงนึงโดยเฉพาะแมนอยู่เมืองจำปาสักเป็นเมืองมรดกโลกมื้อนี้มีผู้ติดเชื้อทั้งหมดอยู่ที่34คนนำเข้าแมน6คนแต่ว่าเป็นห่วงที่สุดก็แมนกันติดเชื้อจากซุ่มซ่นทั้งหมดมีอยู่28คนไปต่อที่แขวงอัตปือทั้งหมดมีอยู่4คนใน4คนนี้ก็รวนแล้วแต่แมนซุ่มซ่นทั้งนั้นท่านผู้ชมจากสำหรับมื้อนี้วันที่24กันยายนปี2021มีการติดเชื้อทั้งหมดอยู่ที่ 21,080 คนจำนวนเสียชีวิตสะสมยังคือเก่าก็คงอยู่ที่16คนก็ว่ายิ่งว่าจำนวนผู้ที่ติดเชื้อชีวิตก็ขอให้อยู่ที่เก่าที่เดิมอย่าสิให้เพิ่มขึ้นแต่นอกจากนั้นการติดเชื้อสะสมก็ขอให้ลดหน่อยถอยลงขอเอาใจช่วยทั้งแพทย์หมอหน่วยงานเฉพาะกิจเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจรวมทั้งพ่อแม่ประชาชนเราทั้งหมดจงเข้มแข็งสุขภาพเข้มแข็งต่อสู้กับพยาธิไข้ให้มันหนีผลออกจากประเทศเราเฮาเอาฝากถึงพ่อแม่พี่น้องมุสผู้สุขคนอยู่ที่บอนที่เพิ่นดอกดาวขีดข้องหามที่สุดถ้าหากเฮายังใส่รถใส่ถนนเป็นจำนวนหลงหลายยังออกไปนอกอยู่แน่นอนว่าเพิ่นยังคงจะสืบต่อดอกดาวอีกต่อไปฉะนั้นจะเฮ็ดให้แก่ยาวเฮ็ดให้เฮายุ่งยากมุสผู้สุขคนฉะนั้นฝากปากไปเด้อถ้าหากพ่ออยู่เฮาอยู่เฮือนใดก็ขอให้อยู่ซะเพื่อว่าป้องกันจากเชื้อพยาธิโควิดบ่ให้มันติดต่อแพร่ร่ามไปหลายนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป็นหัวเป็นใหญ่ว่าสุภูสุคนรวมทั้งจะเหตุให้แพทย์หมอหน่วยงานรับผิดชอบของเพิ่นบ่พบความยุ่งยากในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอีกด้วยขอบใจสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ต่อจากนี้เฮาก็ไปเบิ่งเพิ่นแถลงข่าวกันต่อแล้วเฮาก็เจอกันใหม่อีกในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สบายดีละเอียดดังลุมนี้ในนครหลวงเวียงจันทน์ของเฮามี229คนเนาะซึ่งว่ามีจากพนักงานบริษัททริโอบริษัท DKSH 7คนซึ่งในนั้นมีพนักงาน5คนและครอบครัวของนางเก่า2คนเนาะซึ่งในหั่น1คนเป็นเฮ็ดเวียกอยู่โรงงานเดียววูพนักงานอัยการศาลอัยการพร้อมด้วยครอบครัว3คนทหารตำรวจ2คนบริษัทไอนิว1คนและบริษัทโนโวอะไร1คนและก็ตลาดทางงอน6คนนอกนั้นยังมีในตลาดโอซี่2คนซึ่งในนั้น1คนเป็นแม่ค้าที่ขายเครื่องและอีก1คนแม่นว่าไปขายเลขนะแม่เนาะแล้วนอกนั้นยังมีอันบริษัทเมืองวัง2คนเนาะซึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันเหลือนั้นมันมีทีมงานเฮายังได้นำเก็บกำข้อมูลรายละเอียดเติม9คนสำหรับแขวงขมวนมี69คนซึ่งมาจากบริษัทค่ายหยวน64คนเนาะขึ้นว่าอยู่ในมีเมืองทาแขก46คนนาไก่1มหาไซ4คนสีบังไฟ2คนแขวงเมืองไซโพทองเมืองไซบูทอง4คนและยมราช12คนสับลำแขวงเวียงจันแม่นว่ามีอยู่49คนซึ่งในนั้นมีเมืองพลหงรวมมีบ้านพลหอพลงามพลแก้วและนาสูและก็มีอีกหนึ่งเมืองเป็นเมืองมื่นมี10คนเนาะซึ่งมันเกี่ยวข้องกับที่มาอันเฮือนดีในระยะผ่านมานั้น
สำหรับแข่งจำปาสักมี28คนเนาะนี่อยู่ในหันมีเมืองบาเจียงมี14คนซึ่งมาจากนิคมสวนยางแล้วก็บ้านหนองบ้านหนองกอกและก็นิคมดักลัดบ้านหนองขาวบ้านหนองน้ำขาวเนาะแล้วก็1คนแม่นอยู่เมืองปทุมพรแล้วก็อีก12คนแม่นมาจากนครปากเสซึ่งมาจากบ้านห้วยยางคำใต้สางน้ำมันและโศกอํานวยโศกอํานวยทงบ้านดอนดูพระบาทและโนนสว่างสำหรับแขวงหลวงพระบางแม่นมี12คนซึ่งมาจากบ้านพลไซเมืองนานแล้วก็แข่งบอกแก้วมี6คนซึ่งมาจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ4คนแล้วก็บ้านข้วนเมืองต้นเพิ่ง2คนสำหรับสวรรณเขตแมนมีอยู่3คนเนาะซึ่งในท่านมี1เป็นนักศึกษาแพทย์อยู่บ้านดงดำดวนนครไกรสอนแล้วก็ผู้ที่2แมนว่าเป็นอาชีพซิปปิ้งเนาะอยู่บ้านเซโนเมืองอุทุมพรผู้ที่3เป็นเจ้าหน้าที่ปกสเมืองอุทุมพรเนาะอยู่บ้านวงพันศรีสำหรับแขวงอัตปือมี4คนอยู่ในนั้นมีเมืองสามัคคีไซ3คนซึ่งมาจากบ้านสามัคคีไซบ้านเซขมานและบ้านโพนสว่างและอีก1คนของเมืองไซเศรษฐาเมนมาจากบ้านไซศรีสำหรับแขวงสารวันมี3คนเนาะซึ่งในนั้นมีมาจากบ้านพลแก้วเมืองสารวัน2มี2คนซึ่ง1คนเป็นธนาคารแพทย์เนาะที่เฮ็ดอยู่แผนกกายบำบัดของแขวงของหมู่แขวงสารวันและอีก1คันเป็นพนักงานการค้าเมืองสารวันสำหรับแขวงหลวงน้ำท้าแมน2คนซึ่งเป็นคนสัญชาติจีนทั้งหมดเนาะสำหรับแขวงอุดมไซมี1ซึ่งพวกเฮายังมีการติดตามหาเสืออันอยู่ปัจจุบันผู้ติดเสื้อใหม่ทั้งหมดแม้ได้เข้าแยกเปียวและได้รับการปิ่นปัวอยู่ในสถานที่ที่ถูกกำหนดไว้มาฮอดมื้อนี้พวกเฮามีตัวเลขผู้สะสมทั้งหมดมีอยู่ 21,080คนและเสียชีวิตสะสมเป็น16คนและมีคนเจ็บกำลังปินป่วยอยู่4,508คน